และเมื่อเช้านี้คุณผู้ชมขาไปกันเลยบอยตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปเจอผู้บริหารสูงสุดของบริษัททิพยะนั่นคือท่านสมพรบอยเดินทางไปเพื่อจะหาคำตอบให้กับหลายๆคนเนื่องจากเมื่อวานนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วนะเมื่อวานทั้งวันหลังจากที่แอนนากับฮิปโปออกมาพูดนั่นล่ะว่าแตงโมมีการระบุผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ถ้าเธอประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมเป็นลูกบุญธรรมซึ่งน้องคนนั้นก็คือลูกสาวของคุณกติกเพื่อนและผู้จัดการส่วนตัวนั่นแหละคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้เมื่อสักครู่นี้เองแหละเพิ่งสัมภาษณ์เสร็จแล้วมาเนี่ยนะมุมมองน่าสนใจคุณผู้ชมทราบไหมท่านสนพรซึ่งเป็นผู้บริหารของทิพยะประกันภัยเนี่ยท่านให้ข้อมูลน่าสนใจเอาประเด็นแรกก่อนค่ะประเด็นแรกคือนิติกรรมนี้สำเร็จแล้วหรือยังแน่นอนนิติกรรมนี้สำเร็จแล้วแล้วท่านสมพรพูดข้อมูลใหม่น่าสนใจมากๆว่าคุณแตงโมทำประกันอุบัติเหตุกับทิพยะเนี่ยไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตแล้วจะได้เงิน1ล้านบาทเท่านั้นนะคะค่ะกรมธรรม์นี้ครอบคลุมไปถึงเรื่องของการโดนฆาตกรรมด้วยแปลว่าตอนนี้สาเหตุการเสียชีวิตจะมาจากอุบัติเหตุหรือมาจากการฆาตกรรมซึ่งเดี๋ยวรอตำรวจรอนิติเวชสรุปแต่ที่แน่ๆจ่ายแน่ๆ1ล้านบาทแล้วจ่ายแบบไม่มีการหักภาษีนะคะจ่ายเต็มๆประเด็นที่2คุณผู้ชมที่น่าสนใจมากๆเลยสังคมถามว่าเปลี่ยนแปลงได้ไหมล่ะเปลี่ยนแปลงได้ไหมคุณแม่ของน้องแตงโมพัทรธิดาก็คือคุณแม่พระนิดาเนี่ยพูดชัดๆเลยว่าขออาจจะตั้งทนายแล้วก็ยื่นขอเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของผู้ที่ได้รับซึ่งทางทิพยะประกันภัยยืนยันนะคะว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้และทิพยะก็เอาเอกสารที่น้องแตงโมจะหลดลายเซ็นระบุความประสงค์นั้นให้พี่บอยได้ดูแล้วซึ่งท่านสมพรท่านพูดเลยท่านบอกว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเจตจำนงที่ผู้ทำประกันได้ระบุเอาไว้นั่นหมายความว่าลูกสาวของคุณกติกซึ่งน้องแตงโมรับเป็นลูกบุญธรรมตามพฤตินัยนะเพราะยังไม่มีการเปลี่ยนนามสกุลไม่ได้ไปที่พัฒนาสังคมแล้วมีการระบุว่าแตงโมเป็นคุณแม่หรือเป็นลูกตามกฎหมายดังนั้นอันนี้คุณผู้ชมแน่ๆก็คือเปลี่ยนไม่ได้ทิพยะประกันภัยเนี่ยยืนยันว่าเงิน1ล้านที่น้องแตงโมจะได้จะตกเป็นของลูกบุญธรรมซึ่งก็คือลูกของกติกนั่นแหละมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะนอกจากเหตุผลเดียวมีการร้องต่อศาลและให้ศาลสั่งแต่ท่านก็เชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะมันเป็นจุดประสงค์อยู่แล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องให้บุคคลตามสายเลือดบุคคลใน family ในครอบครัวให้แบบนี้ก็ได้ตามเจตจำนงประสงค์ของน้องแตงโมประเด็นที่3นี่ประเด็นสนใจที่สุดน่าสนใจท่านสนพรผู้บริหารของทิพยะประกันภัยซึ่งแตงโมไปทำประกันเนี่ยนะเอาไว้วงเงิน1ล้านบาทเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าสิ่งที่จะทำต่อไปถ้ากลัวว่าเด็กคนนี้จะไม่ได้ใช้เงินนั่นก็คือการเปิดบัญชีที่ระบุวัตถุประสงค์ว่าเงิน1ล้านของทิพยะเมื่อเข้าบัญชีนี้แล้วอาจจะต้องมีผู้ที่ตรวจสอบการใช้เงินเสื้อเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและทำให้เงินก้อนนี้เป็นไปตามเจตจำนงของน้องแตงโมว่าทุกบาททุกสตางค์จะตกไปสู่น้องคนนี้เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องใหม่ที่สังคมอาจจะต้องวอนน้องกติกกติกอาจจะต้องไปเปิดบัญชีนะลูกเป็นชื่อลูกแล้วอาจจะเซ็น2หรือ3คนที่มีกรรมการด้วยกันค่ะถ้าหลายคนเครือบแคลงใจแล้วไม่มั่นใจว่ากติกจะใช้เงิน1ล้านบาททุกบาททุกสตางค์ไปกับน้องจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีเงื่อนไขในการเบิกจ่ายแต่สุดท้ายท้ายสุดอย่างไรก็ตามลูกคนลูกบุญธรรมของน้องแตงโมมีแม่ตามกฎหมายมีผู้ปกครองตามกฎหมายนั่นหมายความว่าจากนี้น้องกติกจะต้องเดินทางไปที่บริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนแล้วก็เอาเอกสารต่างๆไปยื่นเพื่อจะรับเงิน1ล้านค่ะเพราะบุคผู้ปกครองของน้องมีกติกคนเดียว อันนี้ชัดเจนไหมค่ะชัดเจนชัดเจนว่ากติกนั่นแหละจะต้องเป็นคนบริหารเงินก้อน1ล้านนี้แน่ๆนอกจากศาลสั่งแต่เท่าที่ดูแล้วศาลก็ไม่มีมูลเหตุอะไรที่จะสั่งเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเป็นประสงค์ของผู้ตายผู้ตายค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมนี่ก็ไปสืบมาไปคุยมาอยากให้ฟังเสียงนะฮะท่านสมพรสักนิดนึงท่านสมพรเนี่ยท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยคุณผู้ชมท่านสมพรสืบทวินกุลคุยกับท่านเมื่อเช้านี้ท่านพูดชัดเจนฟังจากปากท่านค่ะแล้วท่านบอกเลยนะพร้อมจ่าย1ล้านขอให้กระติกมารับได้เลยค่ะถึงแม้ว่าไม่ได้มีการจดทะเบียนรับรองเป็นบุตรบุญธรรมแต่ผู้ประกันภัยแสดงเจตนายมแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าจะมอบให้กับเด็กหญิงก็สามารถทำได้และมีผลบังคับครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยบังเอิญมันเป็นกรณีที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งและสังคมก็มีความกังวลหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการที่ทำกลไกหรือว่าทำเงื่อนไขทางการเบิกจ่ายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สังคมสบายใจว่าเงินก้อนนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของเด็กหญิงอย่างแท้จริงครับถึงแม้ว่าไม่ได้มีการโอ้ถูกต้องเลยอ่ะต้องมีเงื่อนไขชัดเจนแต่นั้นก็มันเรื่องนอกเหนือจากทิพยะเขาไงทิพยะเขาไม่จำเป็นจะต้องอันนี้แต่เพียงแต่ว่าเขาพูดในแง่ของหลักการว่าอ่ะก็ต้องเปิดโดยมีเงื่อนไขหรือเปล่า1ล้านจะได้ตกไปตามที่น้องได้รับจริงๆตามวัตถุประสงค์แล้วก็เจตจำนงของน้องแตงโมจริงๆไม่งั้นสังคมก็คือจะเคลือบแคลงแบบนี้ค่ะก็เคลือบแคลงได้เพราะที่ผ่านมามันมีอะไรที่ต้องเคลือบแคลงอีกเยอะอะค่ะแต่พี่บอยต้องชื่นชมน้องกระติกนะคะเมื่อวานนี้น้องกระติกไม่เปิดแผลใหม่ปิด IG เรียบร้อย Instagram คุณผู้ชมปิด private แล้วก็ไม่มีการโพสต์อะไรซึ่งการไม่โพสต์อะไรก็ทำให้กระเทยไม่เหนื่อยก็ต้องยอมรับว่านี่ครบ7วันแล้วนะคะวันพฤหัสที่แล้วตอน4ทุ่มกว่าน้องแตงโมตกน้ำนี่ครบ7วันละคุณผู้ชม